ก็ขอสวัสดีเด็กๆนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6/2ที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้ก็มาเจอกับครูฝนอีกแล้วในชั่วโมงเรียนวิชาภาษาไทยค่ะในวันนี้เราจะไม่ได้เรียนนะคะแต่ว่าคุณครูจะมีการสอบวัดและประเมินผลในส่วนของสาระภาษาไทยนะคะว่าตลอดระยะเวลา2 เดือนนี้นะคะเราเรียนมาเราเข้าใจมากน้อยแค่ไหนนะลูกนะโอเคค่ะคุณครูขออนุญาตแชร์สกรีนเลยนะคะคนไหนที่เข้ามาทีหลังเราก็จะให้เพื่อนตามเข้ามาทีหลังนะกันนะคะโอเคค่ะเด็กๆจดสาระสำคัญลงไปนะคะในวันนี้เนาะหัวข้อนะคะที่คุณครูจะให้เด็กๆสอบนะคะมีประมาณ5 ถึง 6 ข้อด้วยกันนะคะก็จดให้ทันนะคะด้านหลังของสมุดรายวิชาภาษาไทยนะคะคลิกกลับมาที่ด้านหลังเขียนหัวข้อไปค่ะข้อสอบรายวิชาภาษาไทยในวันนี้จะเป็นข้อสอบแบบอัตนัยนะคะเด็กๆจดลงไปเลยนะข้อสอบวิชาภาษาไทยชั้นป.6/2สอบวันที่3 กันยายน พ.ศ. 2564นะคะให้นักเรียนใส่ชื่อชั้นและเลขที่ให้เรียบร้อยด้วยค่ะกันการลืมนะเขียนหัวข้อตามที่คุณครูได้กําหนดนะคะวันนี้หัวข้อที่1นะคะในส่วนของหัวข้อที่เป็นข้อสอบนะคะจะเป็นในส่วนของข้อสอบของคําเป็นและคําตายนะคะตรงนี้จะเป็นทั้งหมด5 คะแนนด้วยกันนะคะโอเคเดี๋ยวคุณครูขออนุญาตขยายให้มันใหญ่ๆเลยนะคะเด็กๆจะได้เห็นชัดเจนนะคะเอาแบบขยายมั้ยหรือจะเอาแบบทีละหน้าแบบนี้เอาแบบไหนดูชัดเจนมากกว่าลูกเอาแบบนี้มั้ยเอาแบบนี้ไหมหรือจะดูแบบเป็น2 พาร์ทเอาแบบนี้ก็ใหญ่ดีนะแบบนี้ก็น่าจะได้อยู่เนาะแพนเค้กชัดไหมลูกชัดเนาะโอเคงั้นเอาแบบนี้ก็ได้ค่ะเนาะเพราะว่าคุณครูก็ขยายเป็น 120% แล้วโอเคเขียนหัวข้อไปเลยค่ะหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะก็คือข้อสอบของคำเป็นและคำตายให้นักเรียนเขียนลักษณะของความหมายของคำเป็นและคำตายนะคะข้อ1กับข้อ2นะตรงนี้นะคะเป็นข้อย่อยนะคะ 1.1 กับ 1.2บอกความหมายว่าคำเป็นคืออะไรนะคะคำตายคืออะไรหลังจากนั้นก็ให้มาเขียนลักษณะของคำเป็นค่ะว่าลักษณะของคำเป็นหมายถึงคำที่มีลักษณะแบบใดเช่นเป็นคำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นในแม่อะไรคะแม่กอกาเป็นคำที่สะกดด้วยมาตราอะไรบ้างแบบนี้นะคะแล้วก็ให้นักเรียนเขียนตัวอย่างของคำเป็นและคำตายนะชนิดละ2 คำนะคะนักเรียนก็จะได้ทั้งหมด5 คะแนนค่ะข้อนี้นะคะเป็นหัวข้อแรกในวันนี้เขียนโจทย์ไปก่อนนะคะหลังจากที่เด็กๆ เขียนโจทย์ไปก่อนแล้วคุณครูก็จะให้เด็กๆนะคะได้ทำในส่วนของข้อสอบอัตนัยที่เราได้ทำไปวันนี้วันนี้มีประมาณ 5-6 ข้อค่ะเป็นข้อสอบอัตนัยล้วนๆเลยเพราะฉะนั้นจดให้ทันจดให้ไวนะคะเนื่องจากว่าเวลามีจำกัดค่ะโอเคนักเรียนมีนักเรียนที่เข้ามาในวันนี้นะคะ24 คนนะคะมี24 คนเนาะเดี๋ยวเราก็จะมีการเช็คชื่อนะคะเพิ่มเติมในตอนท้ายชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็เป็นช่วงที่เรารอเพื่อนๆก่อนนะคะหลายๆคนก็กำลังทยอยเข้ามานะคะใครไม่เข้ามาวันนี้ก็ไม่มีคะแนนสอบให้นะคะก็ต้องไปตามย้อนสอบกันทีหลังนะคะส่วนใครที่สอบมาแล้วสอบไม่ผ่านก็จะต้องมีการนัดหมายสอบซ่อมกันอีกทีนึงค่ะก็เข้าใจตามนี้นะคะ20 คะแนนนะคะคะแนนทั้งหมด20 คะแนนทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าไอ้เจ้าตัวคะแนน20 คะแนนเนี่ยนะคะเราจะผ่านอยู่ที่เท่าไหร่คุณครูตัดอยู่ที่ 50% นะคะให้นักเรียนผ่าน 50% ถ้า 50% เด็กๆผ่านก็ถือว่าผ่านเกณฑ์การประเมินเนาะในครึ่งหนึ่งของคะแนน20 คะแนนนะคะส่วนใครที่ตั้งใจอ่านหนังสือสอบมานะคะคุณครูก็เชื่อว่าหนูคงจะทำได้นะคะเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะคะเมื่อวันอาทิตย์เนาะถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นวันอาทิตย์นะคะหรือวันเสาร์ก็ไม่รู้ครูจำไม่ได้ครูได้โพสต์เข้าไปแล้วนะคะว่าเราจะมีการสอบนะคะของชั้นป.6/1แล้วก็6/2แล้วก็ให้ตัวอย่างใกล้ไลน์ของหัวข้อของข้อสอบไปแล้วด้วยนะคะอันนั้นก็หวังว่าเด็กๆจะทำได้นะคะเมื่อวานนี้ว่าจะส่งให้ก็ลืมแหมนะคะก็ขึ้นอยู่กับตัวใครตัวมันแล้วค่ะตอนนี้นะคะโอเคใครที่เขียนเสร็จแล้วนะคะก็ไปหัวข้อที่2ต่อได้เลยนะคะเสร็จหรือยังคะหัวข้อนี้อย่าเพิ่งตอบนะเดี๋ยวเราจะลอกโจทย์กันไปก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะรอเพื่อนคนที่เขายังไม่มาก็ให้เขาตามไปทีหลังโอเคน่าจะเสร็จแล้วเนาะมีใครยังไม่เสร็จไหมข้อหนึ่งไม่มีนะไม่แจ้งถือว่าไม่มีนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นครูขออนุญาตไปต่อนะลูกนะหัวข้อที่สองค่ะหัวข้อที่สองก็คือคำภาษาต่างประเทศให้นักเรียนบอกความหมายค่ะลูกคำภาษาต่างประเทศหมายถึงอะไรนะคะแล้วก็ให้เด็กๆนะคะวิเคราะห์คำภาษาต่างประเทศทั้งหมด10 คำนี้นะคะชนิดละ2 คำนะซึ่งลักษณะของภาษาต่างประเทศนะคะแบ่งออกเป็น5 ประเภท5 ลักษณะด้วยกันนะก็จะมีภาษาชวามลายูภาษาอังกฤษภาษาจีนภาษาเขมรและภาษาอะไรคะบะอะไรนะภาษาเขมรนะคะมี5 ภาษานะให้เด็กๆนะคะวิเคราะห์สิคะว่า10 คำนี้นะคะเป็นภาษาอะไรบ้างคุณครูให้ข้อสอบ
ชนิดละ2คำนะชนิดละ2คำนะคะใครมีมากกว่านี้ก็แสดงว่าทำไม่ครบนะทำไม่ครบคะแนนก็จะได้ไม่เต็มนะคะหัวข้อคำภาษาต่างประเทศนี้ก็5คะแนนค่ะนะคะนักเรียนลองพิจารณาดูว่าคำศัพท์คำไหนเป็นคำศัพท์ภาษาต่างประเทศอะไรจะมี2ตารางด้วยกันนะคะลูก1ตารางที่1ก็คือการวิเคราะห์คำศัพท์10คำนี้ตารางต่อไปคุณครูก็จะให้นะคะนักเรียนเอาคำศัพท์10คำนี้ล่ะค่ะเอาไปอะไรคะเอาไปลงในช่องของภาษาแต่ละภาษาแต่ละประเภททั้ง5ประเภทนะคะทั้งหมด10คำด้วยกันนะคะตอนนี้ก็ลอกคำศัพท์ลงไปก่อนนะอย่าเพิ่งทำตั้งใจทำให้เต็มที่นะคะพยายามค่ะลูกพยายามเขียนมาส่งพยายามหาที่เขียนมาให้เต็มบรรทัดนะคะเพื่อที่คุณครูจะได้หาคะแนนให้หนูได้นะคะพยายามเขียนมาส่งนะอย่าเอากระดาษเปล่ามาส่งโอเคใครไม่ทันตรงไหนบอกได้นะคะถ้านักเรียนไม่พูดคุณครูไม่รู้นะว่าเธอทันหรือไม่ทันนะคะใครเป็นบ้าใบ้ตอบไม่ได้ก็ไม่รู้จะว่ายังไงเนาะเพราะว่าเราเรียนไปแล้วนะคะหลักข้อสังเกตเราก็เรียนไปแล้วนะคะแล้วคุณครูก็สื่อสารกับนักเรียนไม่รู้เรื่องนะคะถ้านักเรียนไม่พูดคุยกันนะคะถ้านักเรียนคุยกับคุณครูคะหนูไม่ทันข้อนั้นข้อนี้ค่ะแจ้งมานะคะรักษาผลประโยชน์ให้กับตนเองนะคะเราไม่รู้เพราะเราอยู่คนละที่ครูอยู่โรงเรียนเธอก็อยู่ที่บ้านครูก็ไม่เห็นเธอครูไม่มีตาทิพย์ว่าเธอจะทันหรือไม่ทันเนาะถ้าเธอเปิดไมค์แจ้งนิดนึงว่าคุณครูคะหนูไม่ทันข้อ2คุณครูก็จะได้รอได้นะคะแต่คนไหนที่เข้ามาประมาณ20นาทีสุดท้ายแบบเนี้ยก็ให้เขาตามไปทีหลังนะคะก็ต้องรักษาเวลาด้วยค่ะวันนี้คุณครูเข้ามาเลท3นาทีนะคะโอเคนะคะก็นัดหมายเราแล้วแหละก็เชื่อว่านักเรียนคงจะเข้ามาก็ตอนนี้มีห้องที่เข้าเต็ม 100%6ทับ1นะคะเมื่อเช้านี้5ทับ1ก็เข้าไม่เต็มค่ะขาดสอบไป5คนค่ะวันนี้ป.6น่าจะขาดสอบเยอะนะคะคนที่ไม่เข้าเขาก็ไม่น่าจะเข้าเนาะก็ไม่เป็นไรนะคะคนที่ไม่เข้าก็ให้เขาไปตามงานทีหลังแล้วก็สำหรับนักเรียนที่ทำได้ก็ทำไปเลยนะคะก็เอาเท่าที่เต็มกำลังได้เต็มความสามารถของเรานั่นแหละค่ะเนาะเราทำได้แค่ไหนก็คือเอาแค่นั้นนะคะยอมรับในกฎและกติกานะคะกติกาการส่งข้อสอบของเราก็คือว่าเราจะให้นักเรียนทำในชั่วโมงแล้วก็ให้เสร็จในชั่วโมงเพราะว่ามันคือแบบทดสอบนะคะมันคือข้อสอบเนาะเราจะไม่ส่งเข้าไปในกลุ่มส่งงานภาษาไทยนะคะเราจะส่งแชทให้คุณฝนส่วนตัวค่ะเนาะชื่อลายคุณครูมีนาจังนะคะใครที่เข้ากลุ่มส่งงานแล้วก็จะรู้ว่าชื่อลายคุณครูมีนาจังนะลูกนะตามนั้นนะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่แชทไลน์ส่วนตัวคุณครูนะคะ2อาทิตย์นี้คุณครูจะไปนั่งตรวจแล้วก็ให้คะแนนแล้วก็ภายในสัปดาห์หน้านะคะขอย้ำว่าภายในสัปดาห์หน้าคุณครูจะมีการแจ้งนะคะเกี่ยวกับผลการสอบของนักเรียนนะคะรอบแรกที่เราสอบไปคะแนนเก็บเราก็มีแล้วคะแนนสอบเราก็มีแล้วเหลือแต่ในส่วนของการสอบวันและประเมินผลปลายภาคเท่านั้นเองนะคะแล้วก็เจอกันในวันจันทร์หน้านะคะเด็กๆเจอกันในวันจันทร์หน้านะวันจันทร์หน้ามาโรงเรียนใครมาโรงเรียนตอนนี้เราตอบแบบสอบถามไปนะคะใครที่มาโรงเรียนก็เจอกันวันจันทร์นะคะใครที่ไม่มาก็เราเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านเราเปิด2รูปแบบนะทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไซต์ด้วยใครที่เรียนออนไลน์ก็เรียนอยู่บ้านใครเรียนออนไซต์ก็มาเรียนที่โรงเรียนตอนนี้ครูแบบไม่รู้จะแบ่งภาคยังไงนะคะตอนนี้เหนื่อยมากขึ้นนะคะก็อยากให้นักเรียนตั้งใจแล้วก็เห็นใจคุณครูด้วยนะคะตอนนี้โรงเรียนเราจะเปิดแล้วนะคะสัปดาห์หน้าใครที่มีความพร้อมที่จะมาไม่กลัวอะไรหนูความเต็มที่แล้วค่ะคุณครูหนูไม่อยากเรียนออนไลน์แล้วนะคะหนูจะป้องกันตัวเองให้ดีที่สุดมั่นใจว่าตัวเองพร้อมที่จะมาเรียนได้ก็มานะคะก็มาเจอกันที่โรงเรียนใครคิดว่าตัวเองยังไม่พร้อมหนูเพิ่งมาจากต่างจังหวัดบริเวณที่มีพื้นที่เขตควบคุมสูงสุดสีแดงนะคะเราไม่อนุญาตให้มาโรงเรียนเนาะก็พิจารณาตัวเองค่ะหลายคนก็ตอบแบบสอบถามมาแล้วแหละนะคะก็ตามนั้นเจอกันสัปดาห์หน้านะคะโอเคค่ะหัวข้อที่2เสร็จหรือยังคะเสร็จยังเสร็จแล้วค่ะโอเคเสร็จแล้วไปต่อค่ะสร้างตารางไปเลยค่ะลูกนี่ชนิดละ2คำนะคะสร้างตารางไปเลยเดี๋ยวครูเอาลงข้างล่างเผื่อใครอยากจะเขียนรายงานด้วยโอเคอันนี้คือหัวข้อที่3นะเรียนสดสดร้อนๆนะคะเมื่อวานนี้นะใช่ไหมคะนี่เราเรียนไปแล้วเมื่อวานนี้เนาะนี่หัวข้อของการเขียนรายงานอย่าให้ผิดเชียวนะคะการเขียนรายงานหัวข้อที่3ค่ะการเขียนรายงานหมายถึงอะไรให้นักเรียนบอกความหมายของการเขียนรายงานแล้วก็นักเรียนเห็นไหมสระอือกับตัวกาลันเป็นอย่างนี้ตลอดชีพคุณครูไม่ดีเดี๋ยวแก้ไขใหม่เห็นไหมคะต้องกดเน้นๆค่ะนี่สระอือกับตัวกาลันมันอยู่ช่องเดียวกันคีย์บอร์ดไม่ดี
อ่ะโอเคให้นักเรียนบอกองค์ประกอบของการเขียนรายงานมาด้วยค่ะลูกว่าการเขียนรายงานมีกี่องค์ประกอบอะไรบ้างสมมติว่าเด็กๆคิดว่าการเขียนรายงานมี8องค์ประกอบใช่ไหมที่คุณครูสอนไปเด็กๆก็เขียนไปเลยค่ะว่า8องค์ประกอบมี8ส่วนด้วยกันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง1สีแดง2สีเขียว3สีม่วง4สีฟ้า5สีน้ําเงิน6สีม่วง7สีเหลืองอะไรเงี้ย8สีต้องลองอะไรก็ว่าไปนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะนักเรียนตรงนี้นะอันนี้เป็นช่องลักษณะของการเขียนคําอธิบายของการเขียนรายงานนะคะอันนี้เป็นข้อที่3แล้วนะคะของข้อสอบในวันนี้นะมีประมาณ 5-6 ข้อนี่แหละนักเรียนนะคะแต่ละชั้นจํานวนข้อสอบก็จะไม่เหมือนกันเนาะบางข้อบางชั้นมี5บางชั้นมี6ข้อขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของคะแนนด้วยนะคะอันนี้ก็ลองพิจารณาดูว่าอะไรมันน่าจะอยู่ตรงไหนเนาะในส่วนของภาษาเขียนโจทย์ไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งทําพอเราเขียนโจทย์เรียบร้อยเสร็จแล้วเราก็จะทําข้อสอบไปพร้อมๆกันแต่นักเรียนต้องลอกโจทย์ให้ทันนะคะใครลอกโจทย์ไม่ทันสามารถที่จะแจ้งคุณครูได้เนาะครูเลทให้ถึงบ่าย2นะคะครูจะเลทให้ถึงบ่าย2เพราะว่าหลังจากนั้นคุณครูจะสอนน้องจะสอบน้องต่อนะคะพอ 5/2 ก็จะเป็นห้องสุดท้ายในชั่วโมงสุดท้ายเพราะฉะนั้นคุณครูจะเลทให้เธอประมาณ10นาทีพอครูสอบน้องครูก็จะเลทให้น้องอีก10นาทีนะคะปกติเราเลิกประมาณบ่าย 3:45 ก็อาจจะแบบให้น้องสัก4โมงอะไรประมาณนี้ค่ะก็จะเลทไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าครูต้องอัดวิดีโอด้วยนะคะก็หวังว่าเด็กๆคงจะตั้งใจในการทำข้อสอบครั้งนี้นะคะคะแนนทุกคะแนนมีความหมายนะลูกยิ่งสถานการณ์แบบนี้เรายิ่งต้องตั้งใจนะคะโอเคเขียนโจทย์เสร็จยังไปแล้วนะข้อ3ผ่านไปแล้วนะโอเคไปต่อข้อ4ค่ะข้อ4เนี่ยค่ะคุณครูครับข้อ3ผมยังเขียนไม่เสร็จครับยังเขียนไม่เสร็จยังไม่เสร็จหรออ่ะเลื่อนมานิดนึงคนไหนที่เสร็จข้อ3แล้วนะคะเขียนข้อ4ไปค่ะลูกข้อ4นะคะเป็นลักษณะของประโยคนะคะทั้งหมด3ประเภทจริงๆแล้วว่าจะไม่ตอบให้นะตรงเนี้ยอยากให้เขียนเองมากเลยประโยคสามัญประโยคความรวมและประโยคความซ้อนแต่ทีนี้มันนั่งนึกก็แบบโอ้สงสารเอาให้แต่งประโยคแล้วกันนะคะก็เลยแบบอ่ะพบกันครึ่งทางอ่ะเธอมาจากกรุงเทพครูก็มาจากขอนแก่นเงี้ยไปพบปะกันอยู่กลางโคราชนะคะก็เลยพบกันครึ่งทางค่ะก็เลยเอาประมาณนี้แล้วกันนะคะเนาะก็ให้นักเรียนบอกความหมายค่ะของประโยคทั้ง3ประเภทไม่ว่าจะเป็น1ประโยคสามัญ2ประโยคความรวมแล้วก็3ประโยคความซ้อนค่ะหลังจากนั้นก็ให้เด็กๆนําอะไรคะนําประโยคทั้ง3ประเภทเนี้ยนะคะเอามาวิเคราะห์ว่าลักษณะของประโยคแต่ละประเภทนั้นนะคะมันหมายถึงอะไรประโยคสามัญความหมายคืออะไรถ้านักเรียนไม่รู้จักความหมายนักเรียนก็จะแต่งประโยคสเปะสปะนะคะแล้วก็วิเคราะห์ซิว่าถ้าเราจะเอามาแต่งเป็นประโยคสามัญมันแต่งได้ว่ายังไงเนาะประโยคความรวมมีหลักข้อสังเกตอย่างไรนะเราเอามาแต่งซิแล้วก็ประโยคความซ้อนต่างจากประโยคความรวมอย่างไรบ้างเรามาแต่งให้ได้ใจความนะคะก็ชนิดละดูก่อนจำไม่ได้ชนิดละ1ประโยคเท่านั้นเองนักเรียนไม่ได้เยอะเลยนะคะชนิดละ1ประโยคเท่านั้นเองนะคะก็ตั้งใจทํานะให้เต็มที่นะคะบอกความหมายแล้วก็แต่งเป็นประโยคสามัญประโยคความรวมหรือประโยคความซ้อนประโยคสามัญเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าประโยคความเดียวประโยคที่มีใจความเพียงแค่ใจความเดียวค่ะเราเรียกว่าประโยคสามัญเนาะโอเคค่ะลงมือทําได้ไป4ข้อแล้วนะคะเขียนโจทย์ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยนั่งทํากันนะคะเดี๋ยวคุณครูจะหยวนเวลาให้อยู่นะคะหยวนเวลาให้อยู่หยวนให้เป็นนู่นแหละเป็นชั่วโมงนู่นแหละนะคะตามตารางเขาให้แค่45นาทีใช่ไหมครูก็ให้เธอไปเลย1ชั่วโมงนะคะเหลือเวลาให้อีกนะคะแต่ว่าเธอก็ต้องเหนื่อยหน่อยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เธอเรียนกับคุณครูเสร็จแล้วเธอสอบเสร็จแล้วเธอก็ต้องไปเรียนวิชาต่อไปนะคะก็ตั้งใจเอานะคะทำเต็มที่นะลูก20คะแนนนี้ไม่ใช่น้อยๆนะขอบอกไว้เลยว่า20คะแนนในวันนี้นะคะไม่ใช่20คะแนนที่จะเอาไปทำเป็นคะแนนเก็บนะมันคือคะแนนสอบล้วนๆคะแนนสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นการสอบระหว่างภาคหรือการสอบปลายภาคนะคะสอบปลายภาคก็20คะแนนสอบระหว่างภาคก็20คะแนนจะไม่มีการเอาไปหารใดๆทั้งสิ้นขอย้ำว่าไม่มีการหารใดๆทั้งสิ้นใครที่ไม่เข้ามาสอบในวันนี้เสียหายหลายแสนนะคะครูบอกเลยนะคะเสียใจด้วยนะคะตรงนี้นะคะคนที่ไม่เข้ามาในวันนี้นะคุณครูแจ้งไปแล้วนะคะก็อันนั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองนั่นแหละนะคะ
อันนี้คะแนนนี้มันไม่ได้หารไงคะคือถ้าเราได้20เต็มใช่ปะมันก็แบบ20คะแนนโดยนะคะสมมติว่าเราได้คะแนนเก็บ65นะคะเราก็มาบวกอีก20นะคะระหว่างภาคเลยเนาะแล้วเราก็ไปสอบปลายภาคอีก20นอนตีลังกายังไงเธอก็ได้เกรด4อยู่แล้วเพราะว่าเกรด4มันกี่คะแนน80คะแนนขึ้นไป80ถึง100แต่ถ้าเธอไม่มีคะแนนตรงนี้มาช่วยงานเธอก็ไม่ส่งคุณครูสอบเธอก็ไม่เข้าสอบเธอสอบแต่ปลายภาคถึงแม้ว่าปลายภาคมันได้แค่20คะแนนเองนะแล้วเธอจะผ่านได้ยังไงเธอนึกออกปะเพราะว่าเกรด1ขั้นต่ำก็ต้องเป็นเท่าไหร่หรอคะ50นะคะ1.5ก็จะเป็น55แบบเนี้ยนะคะคุณครูก็ไม่รู้จะเอาคะแนนที่ไหนไปช่วยเธอดังนั้นถามว่าทําไมคุณครูบอกว่าให้ส่งงานนะลูกให้ส่งงานนะให้ตามงานนะตามงานนะนี่มันมีที่ไปและที่มาของมันอยู่เพราะฉะนั้นเทอมนี้นะคะใครขยันนะขยันส่งงานมาโดยตลอดครูก็จะเห็นความมุ่งมั่นและตั้งใจส่วนใครที่ไม่ขยันคะแนนก็โอเวอร์โหลดค่ะตอนนี้โหลดแน่ๆนะคะจะว่าครูใจร้ายไม่ได้นะเวลาสิ้นปีการศึกษามานี่แบบต้องให้เครดิตสําหรับคนที่เขาเข้าเรียนตลอดนะคะเขาตามงานแล้วเขาก็ทํานะคะก็อาจจะทําถูกบ้างผิดบ้างลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยบ้างแต่เพื่อนก็มีการรายงานผลการเรียนการสอนของคุณครูนะคะมันก็จะเห็นเป็นประจักษ์ว่าเพื่อนทํางานส่งโดยตลอดตรงกันข้ามคนที่ไม่เคยเข้าเรียนแล้วจู่ๆทําใบงานมาส่งเฉยๆอย่างเงี้ยมันจะได้คะแนนตามอัตภาพของอะไรคะของตนเองจริงๆมันควรจะมีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะงานมันควรจะมีคุณภาพมากกว่านั้นไงตัวของเด็กเองอ่ะเพราะว่าเขาเป็นเด็กเรียนเก่งสมมติแต่ถ้าเขาแบบไม่เข้าเรียนหรือว่าเขาไม่ส่งงานครูก็ไม่รู้จะช่วยได้ยังไงนะคะอันนี้คือที่ไปที่มาเท้าความให้ฟังว่าทําไมจะต้องมานั่งเรียนออนไลน์ทําไมจะต้องมาสอบวัดและประเมินผลด้วยเพราะอะไรนะคะอันนี้คือคุณครูฝนพร้อมตัดเกรดเลยนะคุณครูบอกตรงๆเลยถึงแม้ว่าเราจะไม่สามารถเปิดออนไลน์ได้นะคะคุณครูก็สามารถที่จะมีคะแนนของคุณครูเพื่อใช้ในการตัดสินผลการเรียนเด็กอีกได้เลยนะคะเพราะว่ากระทรวงเขาบอกว่าให้โรงเรียนแต่ละโรงเรียนจัดการเรียนการสอนตามความเหมาะสมของโรงเรียนนะคะถ้าสมมติว่าสถานการณ์มันเริ่มปกติแล้วโรงเรียนจะเปิดออนไลน์ก็ได้จะออนไลน์ก็ได้ออนไลน์ก็คือกลับมาเรียนที่โรงเรียนก็ได้หรือว่าคุณจะยังไม่มั่นใจคุณจะเปิดออนไลน์ก็ได้นะคะก็แล้วแต่เนาะเขาไม่ได้ว่านะเขาให้โอกาสอยู่นะคะแต่ทีนี้เราก็ต้องมาพิจารณาตามสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ผู้ปกครองบางคนก็ห่วงใยในบุตรหลานก็ไม่อยากให้ลูกมาโรงเรียนอะไรเงี้ยเราก็เลยจําเป็นจะต้องสอนทั้งสองรูปแบบนะคะในสัปดาห์หน้านะคะก็แจ้งเด็กๆให้ทราบโดยทั่วกันเนาะก็มีทั้งออนไลน์แล้วก็ออนไลน์ใครชอบครอบออนแบบไหนก็ออนไปนะคะคนบางคนก็อาจจะออนแฮนฉันไม่เอาออนไซต์ฉันไม่เอาออนไลน์ฉันจะออนแฮนออนแฮนก็คืออะไรคะปริ้นใบงานแล้วก็ทําที่บ้านนะคะปริ้นใบงานแล้วก็ทําที่บ้านเขาเรียกว่าออนแฮนก็คือใช้มือเขียนอย่างเดียวออนไลน์ฉันก็ไม่เรียนออนไซต์ฉันก็ไม่เรียนนะคะฉันเขียนใบงานแล้วฉันก็เอางานนั้นนะมาส่งคุณครูที่โรงเรียนเหมือนโรงเรียนที่รัฐบาลเขาทํากันนะคะประมาณนั้นนะคะโอเคใครรอจบข้อ4แล้วช่วงที่รอเพื่อนนะคะคนที่จดไว้นะสามารถตอบข้อสอบไปได้เลยนะคะบริหารจัดการในเวลานี้ได้เลยนะคะไม่ต้องไปรอจดให้เสร็จก่อนแล้วค่อยทํานะคะทําไปได้เลยทําข้อ1ข้อ2ข้อ3รอได้เลยค่ะตอนนี้ขณะที่เพื่อนยังรอจบข้อ4ไม่เสร็จโตส่งงานมาเพิ่มนะเต๋อนะเต๋อส่งมาเพิ่มแล้วคุณครูจะได้ให้คะแนนเพิ่มนะลูกครับถ้าอยากได้คะแนนเก็บเพิ่มก็ทําส่งคุณครูมานะคะครับโอเคอันนี้ก็แต่ง3ประโยคเท่านั้นเองนะคะ3ประเภทนะคะแล้วก็จะมีหัวข้อสุดท้ายค่ะหัวข้อนี้ก็ให้ทำไปแบบวัดและประเมินผลเลยแหละนะคะถ้าใครเรียนรู้มาตั้งแต่ต้นก็จะรู้ว่าลักษณะของการเขียนแผนผังตรงนี้มันไม่ได้ยากเลยนั่นก็คือแผนผังของอะไรลูกกราฟอะไรคะที่เราเรียนไปกราฟอะไรกราฟยานี11กราฟยานี11นะคะเขียนมาเสร็จหรือยังคะหัวข้อที่4เสร็จแล้วครับโอเคใครยังไม่ได้เสร็จแจ้งคุณครูเด้ออติเทพทันไหมเนี่ยอ่ะหัวข้อที่5ค่ะสุดท้ายแล้วค่ะลูกไม่มีอีกแล้วหมดแล้วเนาะมีแค่นี้หัวข้อที่5ในวันนี้ค่ะที่จะใช้ในการสอบกราฟยานี11ค่ะลูกให้นักเรียนเขียนแผนผังกราฟยานี11มาจำนวนทั้งหมด2บท2บทมี8วรรคด้วยกันนะคะเขียนแผนผังเด็กๆจะวาดเป็นรูปหัวใจรูปวงกลมก็ได้นะคะคําว่าแผนผังจะต้องมีการโยงสัมผัสบทร้อยกรองให้ถูกต้องด้วยนะคะ1มีสัมผัสนอกใช่ไหมคะที่โยงระหว่างวรรคเขาเรียกสัมผัสระหว่างวรรคนั่นแหละสัมผัสนอกแล้วก็นะคะโยงในส่วนของสัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะ
แล้วใครมีสีก็ลงสีให้คุณครูหน่อยใครไม่มีสีก็ใช้ที่สอฝนตรงอะไรคะตรงพยางค์ที่เราสัมผัสอะค่ะจะได้เห็นชัดเจนว่าลักษณะของข้อมูลและข้อความนั้นมันอยู่ตรงไหนรับดีไหมคะ23แล้ว23คนแล้วรับดีไหมคะจนจะหมดชั่วโมงอยู่แล้วอ่อนใจอ่ะโอเคตามนี้เลยนะคะใครเสร็จแล้วทีนี้ลงมือทำข้อสอบได้เลยค่ะทำได้เลยนะคะใครทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะไม่ต้องมานั่งรออยู่นะคะใครทำข้อสอบเสร็จแล้วให้ถ่ายรูปชัดให้ชัดนะคะเอาให้ชัดเจนไม่เอาตีนังกาซ้ายขวานะคะเอาเป็นแนวเดียวกันทั้งหมดแล้วก็เช็คข้อมูลค่ะว่าข้อมูลที่เรากรอกเรียบร้อยไหมนะคะเรียบร้อยไหมเบลอไหมถ้าเบลอคุณครูอ่านไม่ออกคุณครูตัดสิทธิ์เลยนะนะคะเพราะฉะนั้นเขียนชื่อที่อยู่ที่อยู่ท่านเขียนชื่อชั้นเลขที่ให้ชัดเจนนะคะบนหัวกระดาษแล้วก็อะไรคะถ่ายรูปส่งคุณครูด้วยในแชทส่วนตัวนะคะลงมือทำได้เลยค่ะ5ข้อแล้วนะคะข้อสุดท้ายแล้วสำหรับคนที่เพิ่งเข้ามานะคะคุณก็ต้องร้องเพลงรอไปก่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนเขาไปถึงข้อสุดท้ายแล้วค่ะตอนนี้ครูครับขึ้นไปข้อ1ใหม่นะครับผมไม่ดูตารางเธอลอกข้อ5ให้เสร็จก่อนค่ะตอนนี้ให้เพื่อนลอกข้อ5ก่อนเดี๋ยวเธอไม่ทันเธอค่อยมาว่ากันเดี๋ยวครูจะยงขึ้นไปให้ดูอยู่เธอทำข้อสอบไปก่อนลูกตอนนี้เพื่อนยังไม่เสร็จข้อ5ครับโอเคหนูทำข้อสอบไปก่อนลูกเดี๋ยวครูจะย้อนให้อยู่เดี๋ยวจะถามอยู่ว่าใครไม่ทันข้อไหนนะคะรักษาผลประโยชน์ให้กับตัวเองนะคะข้อไหนไม่ทันให้แจ้งด้วยนะคะยกเว้นคนที่เพิ่งเข้ามาเมื่อสักครู่เดี๋ยวจะฉายให้ดูอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวจะย้อนเข้าไปให้ดูอีกรอบนึงทำข้อไหนได้ทำไปก่อนเลยค่ะตอนนี้เวลา 13:26 นาทีนะคะครูจะให้ทำข้อสอบถึงบ่าย 2:00 นนะคะก็ประมาณครึ่งชั่วโมงเนาะประมาณ35นาทีได้นะคะเดี๋ยวคนไหนไม่ทันสไลด์ไหนเดี๋ยวค่อยมาตามกันนะคะโอเคค่ะอันนี้เป็นแผนผังนะคะเด็กๆอย่าลืมโยงแผนผังให้ถูกต้องด้วยนะคะโยงลักษณะของคำสัมผัสให้เรียบร้อยด้วยนะคะเหมือนตอนที่คุณครูฝนสอนนั่นแหละนะคะอย่าลืมโยงทั้งสัมผัสระหว่างวรรคแล้วก็สัมผัสระหว่างบทด้วยนะคะนี่ก็เป็นคะแนนนะคะในส่วนของการสอบเก็บคะแนนนะคะในเรื่องของการสอบวัดและประเมินผลในรายวิชาภาษาไทย20คะแนนนะโอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะหัวข้อนะคะของอะไรคะการสอบแบบทดสอบในวันนี้ในรายวิชาภาษาไทยก็หวังว่าเด็กๆนะคะคงจะส่งข้อสอบคุณครูทุกคนที่เข้ามาสอบในวันนี้นะคะส่งอัพเข้ามาในแอดไลน์มีนาจังนะคะส่งให้เรียบร้อยเป็นแชทส่วนตัวนะลูกไม่ใช่แชทส่งงานนะคะขอย้ำว่าเป็นแชทส่วนตัวค่ะส่งให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะกลับมาเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้าสัปดาห์หน้านะคะโอเคค่ะสำหรับวันนี้คุณครูลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ